เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งงานบุญกฐินชีต้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญงานกฐินในทุกๆที่นะคะและชีต้าก็ได้รวบรวมงานบุญกฐิน12นักษัตริย์คืองานกฐินที่จัดที่วัดที่มีพระธาตุประจำปีนักษัตริย์ทั้ง12ปีค่ะได้รวบรวมมาให้ทุกท่านแล้วนะคะซึ่งวัดเหล่านี้โดยมากเป็นพระอารามหลวงเป็นกฐินพระราชทานรวมถึงได้รวบรวมงานบุญกฐินอื่นๆฝากบอกบุญกับทุกท่านขออนุโมทนาบุญสาธุค่ะก่อนจะเข้าคำทำนายนะคะก็มาดูว่าดวงดาวที่ย้ายราศีในเดือนนี้มีดังนี้ค่ะดวงแรกคือดาวพระพุธนะคะพระพุธนี่นะคะจะโคจรเดินเสริฐหรือว่าเดินเร็วค่ะเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่1พฤศจิกายนแต่ว่าจะโคจรเดินมนหรือว่าเดินผิดปกติค่ะเข้าสู่ราศีธนูในวันที่24พฤศจิกายนนี้ซึ่งดาวพุธดวงนี้ค่ะจะเดินผิดปกติคือเดินหน้าถอยหลังนะคะในราศีธนูและราศีพิจิกเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยค่ะดาวพุธเนี้ยค่ะก็จะแทนเรื่องของการสื่อสารนะคะดังนั้นในช่วงปลายปีนี้อาจจะเกิดเรื่องของการแฉกันขึ้นอีกรอบนะคะและก็ขอเตือนนะคะว่าทุกๆราศีเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังนะเรื่องคำพูดการเจรจาการสื่อสารที่หวังอาจจะไม่ได้ที่ได้อาจจะไม่หวังนะในช่วงปลายปีนี้ส่วนดาวพระศุกร์ค่ะจะโคจรย้ายในวันที่3พฤศจิกายนสู่ราศีกันแต่ว่าโคจรเป็นนิดค่ะดาวพระเกศนะคะจะโคจรย้ายในวันที่4พฤศจิกายนค่ะสู่ราศีพฤษภแต่ว่าเจอดาวมฤตยูดาวคู่ศัตรูค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบบุญมีแต่กำบังของหลายๆท่านนะคะส่วนดาวอังคารค่ะท่านจะโคจรย้ายในวันที่15พฤศจิกายนเข้าสู่ราศีพฤศจิกเป็นเกษตรแต่ว่าเจอคู่ศัตรูรุมถึง2ดวงเลยค่ะส่วนดาวอาทิตย์นะคะก็จะโคจรย้ายในวันที่17พฤศจิกายนค่ะเข้าสู่ราศีพฤศจิกเจอคู่ศัตรูเช่นเดียวกันส่วนดาวพฤหัสและดาวมฤตยูยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าก็ยังโคจรเดินถอยหลังอยู่นะคะลัคนาราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีดวงดาวที่เป็นพินทุบาทเนี่ยนะคะเล็งนะคือดาวพระศุกร์นะคะและดาวพระพุธก็โคจรเป็นพินทุบาทในภพสุภานะคะก็มองว่าเดือนนี้คนมีนมีเรื่องให้ต้องเครียดนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดมากค่ะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะดาวศุกร์นะคะที่เล็งลัคนาและดาวราหูที่กุมลัคนานะคะต้องบอกว่าดาวสองดวงเนี้ยเป็นดวงดาวนะคะที่เกื้อหนุนกันแต่เป็นไปในเชิงของแบบความลุ่มหลงความอยากซึ่งนะคะถ้ามารวมกันอย่างนี้แล้วส่งผลถึงคุณนะแล้วดวงหนึ่งอย่างดาวศุกร์ก็เป็นดาวพินทุบาทด้วยอะคุณนะคะจะต้องระมัดระวังหักห้ามใจนิดนึงนะคะในเดือนนี้นะคุณอาจจะมีการเขาเรียกว่าใช้อารมณ์อะความอยากอะมันอยากมันหลงนะคะมากกว่าการใช้สติปัญญาด้วยนะคะซึ่งหากคุณมีแพชชั่นกับสิ่งใดเป็นพิเศษในเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณจะงอหัวไม่ขึ้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยนะเกิดเกณฑ์การคิดมากหรือรู้สึกว่าเออเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะเช่นช่วงนี้แบบเออเป็นช่วงที่แบบติดซีรีส์หรือติดเกมนะคุณก็จะทำมันแบบยาวๆไปแบบประมาณว่าเสียงานเสียการนะหรือแบบว่าไม่ต้องไปสังคมสังสรรค์กันเลยนะหรือว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบติดเพื่อนติดเที่ยวติดสังคมอ่ะจนทำมันจนแบบขาดความพอดีอ่ะนะเกิดความเสียหายนะเพราะว่าราหูอ่ะค่ะท่านมาจากภพเสียนะคะมาจากคำว่าวินาศนะคะแล้วราหูเป็นดาวอบายมุขราหูเป็นความแบบลุ่มหลงมัวเมาอะไรที่มันแบบเกินพอดีอ่ะค่ะแล้วมากลุ่มลัคนาของเราอ่ะนะคะก็คือเรื่องอะไรที่มันสีเทาๆใต้โต๊ะหมิ่นเมกับศีลธรรมเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมูเตลูมันจะมามีอิทธิพลโดยที่คุณอาจจะแบบลืมเขาเรียกว่าลืมใช้สติปัญญานะในแบบว่าการแบบคิดพิจารณามันหลงอ่ะแถมแบบเพื่อนสนิทหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดกันกับคุณอ่ะก็อาจจะแบบเห็นดีเห็นงามไปด้วยอ่ะเธอไปไหมอ่ะฉันไปด้วยนะเพราะว่าเพื่อนคุณก็อาจจะคิดว่าเออปกติคุณดูแบบเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นผู้ใหญ่คุณบอกอะไรเขาก็เชื่อนะเขาก็อาจจะไม่ได้ยั้งคุณนะต่างคนก็ต่างแบบว่าเฮโลนะไปในสิ่งที่แบบกำลังมัวกำลังเมากำลังรุ่มหลงกำลังอยากกำลังชอบกำลังมีแบบว่าแพชชั่นนะจนบางทีอาจจะต้องแบบว่าเสียเงินเสียการเสียงานนะต้องอย่าลืมว่าคนมีคุณเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวแปลว่าผู้มีศีลธรรมผู้ที่เป็นแบบอย่างครูนะเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาในเดือนนี้นะคะอาจจะทำให้ดาวราหูชนะตัวคุณความอยาก
ความโลภ กิเลสความหลงความเชื่อความศรัทธานะคะจะทำอะไรในเดือนนี้นะอย่าลืมว่าเราต้องใช้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะความมัวความเมาความลุ่มหลงความมีแพชชั่นความอยากอะไรบางอย่างที่มันเกินพอดีนะคะมันจะทำร้ายคุณได้และทำให้คุณเกิดความเครียดหรือคิดมากตามมามาดูเรื่องของการงานกันค่ะดาวเจ้าเรือนการงานของคนมีเนี่ยคือดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยโคจรออกจากคู่ศัตรูแล้วคือราหูค่ะก่อนหน้านี้มาทำร้ายเรื่องของงานของคุณนะคะพอมาเจอกันเนี่ยก็จะทำให้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยงานเรามันแบบเหมือนครึ่งๆกลางๆอ่ะมันทำอะไรแบบว่าไม่เสร็จสมบูรณ์หรือว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันครึ่งๆกลางๆมันไม่เต็มที่นะคะตอนนี้ดาวราหูออกไปละแต่ดาวพฤหัสดวงนี้นะยังโคจรเดินถอยหลังอยู่แต่ก็มองว่าคุณก็เหมือนจะรู้สึกว่ามันโล่งอ่ะไปเปราะหนึ่งอะไรมันอาจจะทำเสร็จไปสักอย่างหนึ่งนะแต่มันอาจจะยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดาวการงานเนี่ยยังโคจรเดินถอยหลังอยู่แต่ก็มีโอกาสนะในเรื่องของการแบบแสดงศักยภาพในเรื่องของการงานของคุณนะเพราะว่ากัมมะกระดุมพานะงานน่ะนำหน้าลัคนามันเหมือนแบบเราได้มีโอกาสได้แสดงแบบปัญญาความรู้ศักยภาพหรือว่ามีผู้ใหญ่มาให้โอกาสคุณน่ะในเรื่องงานทำให้ส่งผลในเรื่องของการเงินนะทีนี้ดาวพฤหัสดวงนี้นะจะโคจรสัมพันธ์กับเลข1เลข3ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยในช่วง2วีคแรกนะก็เลยมองว่าในช่วง2วีคแรกอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสนะคะงานน่ะที่เป็นในลักษณะของต่างถิ่นนะคะต่างจังหวัดนะหรือแอเรียใหม่ๆนะแต่มันอาจจะต้องเป็นแอเรียใหม่ๆหรือที่ต่างถิ่นแดนไกลที่มันจะคือยังไงดีมีข้อแม้นะคะเพราะว่าดาวการงานโคจรเดินถอยหลังไงก็คือถอยกลับไปในสถานที่ที่คุณเคยแบบเข้าไปทำธุรกรรมทำธุรกิจนะเคยเข้าไปหาลูกค้าในอดีตที่มันเคยดีมากๆนะแล้วคุณก็แบบว่าทิ้งไปหรือมันอาจจะแบบไม่สามารถทำคุณได้สมมติว่าคุณทำงานอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยคุณเคยแบบว่าเด่นดังมากเลยในช่วงอีสานในจังหวัดนี้จังหวัดนั้นแล้วอยู่ดียอดขายตรงจังหวัดนี้จังหวัดนั้นมันตกไปคุณก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสอีกนะอยากให้ลองกลับไปโฟกัสในกลุ่มเนี้ยนะกลุ่มแบบต่างถิ่นต่างที่นะคะที่คุณแบบเคยประสบความสำเร็จแล้วคุณแบบไม่ได้กลับเข้าไปแท็บแล้วอะให้กลับเข้าไปแท็บในเวลานี้ก็คือในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เพราะมันมีดาวที่เอื้อกับการงานอยู่ก็คือเลข1เลข3เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรเป็นดาวคู่สมพลนะคะแต่ว่ามันมาจากภพที่เป็นภพเขาเรียกว่าต่างที่ต่างถิ่นนะที่ไม่ใช่อยู่ที่จุดเดิมนะแต่ต้องเป็นที่ที่แบบเราเคยโดดเด่นนะในอดีตนะอันนี้กลุ่มเนี้ยดีมากๆเลยนะคะหรือว่าอาจจะไปหาแบบลูกค้าแบบลูกค้ารายใหญ่อ่ะที่แบบเคยเป็นแบบคู่ค้ากันมานานแล้วก็เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือเราอาจจะแบบมีปัญหาอะไรกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้กลับไปแบบว่าพูดจาคุยกันลองกลับไปดูสิคะมันอาจจะมีอะไรให้มีโอกาสได้มาทำอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้ลูกค้ารายใหญ่อะไรเนี้ยที่เราไม่ได้ติดต่อไปลองกลับไปติดต่อนะคะในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นแล้วเลข1เลข3ที่เอื้อกับการงานค่ะเขาจะย้ายไปอยู่ช่องอื่นนะทำให้เรื่องของการงานในวิกที่3เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่นะส่วนในวิกที่4อะค่ะพอดาวพุธโคจรมาอยู่ในภพการงานทำให้ส่งกระแสถึงเลข5ที่อยู่ในช่องการเงินด้วยมองว่าในวิกที่4เนี่ย24พฤศจิกายนเนี่ยนะคะงานที่แบบว่ามันมีพาร์ทเนอร์อะมันจะโดดเด่นมากๆนะคะสมมติว่าคุณมีลูกค้ารายไหนล่ะที่เป็นลูกค้าแบบสนิทชิดเชื้อกันนะคะคุณก็อาจจะลองคุยกันกับเขาว่าเอ้ยเรามาจับมือกันไหมทำอะไรบางอย่างด้วยกันหรือมาวางแผนโปรโมชั่นอะไรบางอย่างไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบวีคสุดท้ายวีคที่4มันเป็นงานที่ต้องสัมพันธ์กับบุคคลที่3อ่ะพาร์ทเนอร์อ่ะนะมันจะต้องมีตัวแบบว่ามีสินค้าต้องมีอีกบุคคลนึงเข้ามาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์อ่ะถ้าเป็นกลุ่มในลักษณะนี้นะคะก็มองว่าโดดเด่นนะเรื่องของการจัดโปรโมชั่นหรือทำอะไรร่วมกันสมมติว่าคุณทำทัวร์ปกติเคยทำอยู่บริษัทเดียวก็อาจจะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับอีกบริษัทนึงช่วงปลายเดือนนะมันมีเรื่องของงานลอยกระทงปกติเราทำแต่ทัวร์ไม่ได้ทำรถเช่าคุณก็ไปพาร์ทเนอร์อะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างโดดเด่นนะในช่วงปลายเดือนค่ะมาดูเรื่องของการเงินกันค่ะ
ดาวพระอังคารเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของดาวการเงินนะคะซึ่งในเดือนนี้นะก็จะโคจรเขาเรียกว่าร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูตลอดทั้งเดือนเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นปักเนี่ยนะคะดาวการเงินเนี่ยโคจรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูอยู่ในภพเสียเป็นประแล้วก็ได้เกณฑ์พินทุบาทด้วยนะคะส่วนหลังวันที่15พฤศจิกายนนะคะดาวการเงินโคจรได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีค่ะแต่ว่าเจอดาวคู่ศัตรูอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยถึง2ดวงเลยมองว่าคร่าวๆเนี่ยคนมีในเดือนนี้รายจ่ายนะคะจะมีมากกว่ารายได้นะจะต้องรัดเข็มขัดนิดนึงนะในช่วงต้นปักอย่างเงี้ยค่ะดาวการเงินเข้าสู่จุดมรณะนะมองว่ารายได้นะคะอาจจะได้มาน้อยได้มาแบบประคือบางทีแบบเขาควรจะจ่ายให้เราอย่างเงี้ยค่ะ 100% นะก็อาจจะถูกแบบลูกค้านะคะทยอยจ่ายพอทยอยจ่ายแต่ว่ารายจ่ายเราอ่ะมันคงที่นะคะก็เลยทำให้เราก็จะต้องแบบเหมือนคอยหมุนน่ะบางทีคุณอาจจะได้มาจากเรื่องของงานนะนะคะเรื่องของงานก็เอามาหมุนใช้จ่ายเรื่องเงินหรือเงินเก็บของเราอ่ะก็มาหมุนจ่ายก่อนนะเพราะว่าเงินที่ได้มามันประมันน้อยมันมรณะมันอ่อนแรงนะมันเป็นพินทุบาทแถมมันยังเจอคู่ศัตรูคือมันมีหนี้อะไรบางอย่างที่คุณแบบคือจะต้องจ่ายอ่ะเดือนนี้มันจูนตัวเข้ามาละนะแต่รายได้ดันมาทยอยลูกค้าดันมาทยอยจ่ายให้เราอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่พอวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยดาวการเงินจะโคจรแบบเข้มแข็งนะคือเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งอุดมเกณฑ์แสดงว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าจะได้นะมันก็ได้แหละนะ 100% แต่โอ้โหรายจ่ายมาเพียบเลยนะเพราะว่าดาวการเงินโคจรร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวพุธอะค่ะแล้วเล็งไปก็ยังมีดาวมฤตยูนะคะแล้วส่งอิทธิพลถึงดาวเสาร์นะคะและส่งอิทธิพลถึงดาวราหูอีกมันเป็นเกณฑ์ของดวงดาวต่างๆนะคะก็เลยมองว่าอุ๊ยมันอาจจะมีเหตุให้แบบว่าพอ15พฤศจิกายนไปเนี่ยโหเงินเข้ามาเลยนะแต่แบบเข้ามือซ้าย1เข้ามือออกมือขวา2อ่ะแล้วรายจ่ายอ่ะโดยมากก็จะมาจากเรื่องของแบบคนใกล้ตัวเนี่ยแหละคนภายในครอบครัวหุ้นส่วนคู่ครองคนใกล้ชิดจ่ายค่าบ้านค่ารถซ่อมบ้านซ่อมรถจ่ายให้กับคนภายในบ้านจ่ายให้กับเรื่องของสุขภาพของคนภายในบ้านนะมันมีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบจ่ายไปด้วยเรื่องของหนี้สินต่างๆนานามากมายนะแล้วก็มาแบบว่าคือแบบคล่องตัวจ่ายปื๊ดออกเข้ามือซ้ายออกปื๊ดเข้ามือขวาออกปื๊ดอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมีรายจ่ายค่อนข้างมากก็เลยมองว่าเรื่องของเงินไม่โดดเด่นนะคืองานคุณเด่นแต่เหมือนแบบงานบางทีพอเขาให้งานเรามาเขาไม่ได้จ่ายเราเลยไงเขาจะแบบประมาณว่าเสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายแล้วพอเสร็จแล้วนะก็จะแบบว่าช้านิดนึงนะอาจจะขอเป็นสัก2งวด3งวดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้คุณน่ะอาจจะวางแผนเรื่องของการเงินลำบากนิดนึงก็เลยแนะนำว่าถ้าใครแบบว่าได้งานในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอให้เขาแบบจ่ายสดทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแบบช่วยนะคะให้ปัญหาเรื่องของการเงินล่วงไปได้อีกเปราะนึงมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยคือดาวพระพุธนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะโคจรเป็นพินทุบาทและโคจรผิดปกติและแถมยังมีดาวศุกร์กุมเขาซึ่งเป็นพินทุบาทอีกเหมือนกันมองว่าความรักของคนมีนเดือนนี้นี่แหละจะสร้างปัญหาให้กันกับคุณนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนความรักค่ะเป็นพินทุบาทนะบางทีเรารู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลกับการใช้จ่ายเงินของเขาอ่ะหรือแบบความอยากมีอยากเป็นอยากได้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราทำงานได้เงินมาอะไรเงี้ยก็ต้องมาจ่ายออกไปด้วยเรื่องที่เราคิดว่าอาจจะไร้สาระสำหรับเขาอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาก็อาจจะมองในเวเขาว่าเขาก็อยากได้นู่นอยากนี่อยากใช้จ่ายเงินทองบ้างอ่ะพอคุณมีทำไมคุณถึงไม่ให้เขาทำไมถึงต้องมางกเขาก็อาจจะแบบว่าอยู่ดูแลคุณมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอารมณ์ว่าในเดือนนี้คนรักอ่ะคือมีดาวศุกร์แปลว่าความอยากกินดีอยู่ดีอยากสวยอยากรวยอยากซื้อนะอยากเป็นที่แบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันเครียดมันมีตกกังวลนะคะในช่วงที่1 24พฤศจิกายนเนี่ยนะกังวลมากเลยเรื่องของคู่ครองความรักนะคะแล้วพอวันที่24พฤศจิกายนดาวพุธดาวคู่ครองก็จะโคจรย้ายละย้ายจากจุดที่เราคิดมากคือคุณจะเลิกคิด
นะหรือมันมีโซลูชันอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมานั่งคุยกันจริงๆก็ได้นะว่าตกลงเนี่ยฉันกับเธอเนี่ยนะคะเราจะใช้เงินยังไงดีมันอาจจะมีการวางแผนทางการเงินนะหรือมีเกณฑ์การปรึกษาอะไรบางอย่างเรื่องของภายในครอบครัวสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือคุณค่าในชีวิตของเรามันอาจจะแบบมานั่งพูดกันจริงๆจังๆสักทีแต่ดูเหมือนจะเป็นช่วงปลายวีคอะค่ะก็คือ24พฤศจิกายนเป็นต้นไปอะนะคะก็มีการตกลงพูดคุยกันนะว่าจะทำอย่างไรกันดีนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดาวศุกร์ที่เป็นพินทุบาทที่อยู่ในช่องคู่ครองเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ว่าเขาอยากนะบางทีเขาอยากเขาก็อยากให้เราไปด้วยซึ่งเราอาจจะไม่ได้อยากไปแต่เพื่อตามใจเขาเพื่อตัดปัญหาอ่ะเราก็ไปด้วยกลายเป็นว่าราหูแปลว่าความมัวเมาก็สัมพันธ์กันกับตัวเราสุดท้ายแล้วเป็นไงคะเดือนนี้เงินหมดไปกับค่าใช้จ่ายกับเรื่องของคนรักคู่ครองเรื่องของภายในครอบครัวอยากสวยอยากดีอยากเด่นแทนที่เงินเนี่ยกว่าจะได้มาแล้วได้มาเนี่ยอยากจะเอาไปใช้ลงทุนหรือทำให้เกิดความเจริญก็ต้องมาแบบเหมือนเสียไปอ่ะกับเรื่องของคนใกล้ชิดกับเรื่องของครอบครัวจะไม่เสียก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาก็จะมางอนมาน้อยใจมาแบบเทเราอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบคืนไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะนะก็เอาเป็นว่าคนมีเนี่ยคนรักเนี่ยนะหรือครอบครัวของคนรักนะหรือความรุ่มหลงอะไรบางอย่างมันทำให้เราเสียหายจริงๆนะอะไรที่มันหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะก็พิจารณาอย่างมีสติแล้วกันก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ